ช่วงนี้นะครับมีกระแสในเรื่องของการห้ามออกมาในช่วงของวันวานลอยกระทงซึ่งทุกคนอาจจะเห็นข่าวในช่วงนี้บอกว่าจันทรุปราคานะครับจันทคาตนะครับตามสำนักต่างๆค่อนข้างมากมายในมุมมองของอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามันก็มีผลแหละแต่มันมีทั้งผลดีและผลเสียในบางมุมเนาะดีกับใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ถือว่าดวงชะตาของเราตรงกันแต่ต้องบอกเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังจะไปลอยกระทงนะครับลอยได้นะขอเพียงอย่างที่อยากจะให้แก้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดตอนท้ายคลิปละกันแต่ผมจะมีคาถานะครับในการบูชาจันทร์เพื่อขอเงินขอโชคขอลาภคือจริงๆต้องบอกว่าตามดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยการขอจันทร์ขออะไรพวกนี้มันขอได้อยู่แล้วแต่มันมีคาถาซึ่งเดี๋ยวผมจะปูไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นคาถาที่ให้สวดนะครับสวดเพื่อขอพรขอเงินขอโชคขอลาภขอโอกาสอะไรต่างๆนะครับรวมถึงในแง่ของการจัดการกับปัญหาที่ว่าเฮ้ยอาจารย์เดี๋ยวช่วงประมาณ5โมงกว่าๆเนี่ยจนถึง3ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงของจันทคาตเนี่ยจันทรุปราคาเนี่ยจะทำไงดีก็อย่างแรกนะครับง่ายๆเลยนะครับตอนที่เราไปลอยกระทงหรือไปทำพิธีการอะไรในช่วงวันนั้นนะครับกับแฟนหรือกับใครนะฮะก่อนเข้าบ้านนะครับผมอยากให้ล้างหน้านะมันเหมือนกับเป็นการเหมือนกับที่เราเคยไปงานศพครับว่าแบบเฮ้ยเราไปรับเรื่องมาไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลูบหน้าเพื่อล้างหน้าล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเพื่อไม่รับผลของจันทคาตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไปลอยกระทงในวันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับมันเป็นวันดีแน่นอนนะฮะแต่มันเป็นผลดีกับใครผลดีกับคนที่ทำของผลดีกับคนที่ทำพวกคุณไสทำพวกของขลังต่างๆเนี่ยจะดีมากๆเหตุผลเพราะแน่นอนมันเป็นวันแรงนะเป็นแถมเป็นพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วเป็นวันพระใหญ่อีกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณยังคงรักษาศีลสวดมนต์นะครับในค่ำคืนนี้ถ้าคุณยังกังวลใจอาจารย์แล้วถ้าโดนแสงไปแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงล้างหน้ามันจะพอหรอจริงๆถ้าเกิดว่ากังวลนะครับอยากให้สวดมนต์เพิ่มสวดมนต์ปกติเนี่ยครับสวดมนต์ก่อนนอนนะครับนะเพื่อป้องกันเสนียดจันทร์ที่จะเข้ามานะครับแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันได้คุณแน่นอนได้โชคได้ลาภได้โอกาสแน่นอนถ้าใครสวดมนต์ที่ผมส่งให้อันนี้นะครับไปนะผมพูดเลยว่าจะช่วยคุ้มนะครับแล้วก็จะช่วยดันดวงทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปนะครับโชคคุณกำลังดีเพราะคุณได้เจอผมแต่โชคจะดีกว่านี้เพราะว่าคนที่โชคดีเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้คุณเชื่อผมไหมถ้าเชื่ออย่าลืมกดไลค์ทำนายและกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับและก็ขอให้ลอยกระทงครั้งนี้ลอยทุกข์ลอยโศกลอยความเคราะห์ต่างๆขอให้คุณพบเจอโอกาสดีๆคนดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม